ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่5ของ Speed Rider นะครับแต่ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยด้วยกันครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่คุณภาพมาตรฐานต้องโซ่ DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นเดี๋ยวสุดท้ายสะดุดไว้อย่ากลัวฝนอย่ากลัวฝนแหมพอบอกเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องทางไปพัทยาวิ่งทางขรุขระหน่อยทีเดียวสะดุดเลยสะดุดเลยเพราะเดี๋ยววันศุกร์เสาร์ที่ต้องไปเหมือนกันครับผมพีอาร์เสื้อขายเสื้อกันหน่อยนะครับยังคงขายอยู่ครับเสื้อ Speed Rider เสื้อของ Speed Channel นะครับก็มีทุกไซส์เหมือนเดิมนะครับตัวละ300บาทนะฮะก็สั่งเข้ามาได้รวมถึงหมวกนะครับเหลืออยู่ลายเดียวก็คือสีขาวแดงที่เห็นอยู่ด้านบนข้างซ้ายมือนะครับซื้อแพ็คเกจคู่เหลือเพียงแค่550บาทค่าส่งทั่วประเทศ100บาทนะฮะจัดไปรวมถึงขอบคุณในเบรกที่5ด้วยขอบคุณสำหรับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพและ Scomody สกูตเตอร์สายพันธุ์ดีๆจากอังกฤษด้วยนะครับผมวันนี้เรื่องของจอไรเดอร์ครับเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งจะอัพเมื่อเช้านี้หลังจากที่เซ็งๆมาในระยะหนึ่งถ่ายไว้นานแล้วก็เพิ่งจะมีเวลามาลงให้นะครับก็คือเรื่องของน็อตยี่ห้อโปรโบลต์สมัยก่อนพี่ได้ยินยี่ห้อโปรโบลต์มันคืออะไรของแบบรู้ว่าเป็นร้านขายน็อตเจ๊กที่ไหนมาขายว่าโปรโบลต์โปรโบลต์นะฮะผมก็เพิ่งจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เจ้าของเข้ามานะครับว่าโปโบมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเป็นกระแสสำหรับบรรดารถที่แต่งกันเป็นล้านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับน็อตอย่างเดียวคันละเป็นแสนต้องรวมถึงในเทปของจอไรเดอร์อันนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นคาวาซากิวิกเตอร์ที่ลงน็อตประมาณเกือบแสนน็อตอย่างเดียวไม่รวมตัวรถวิกเตอร์ SE น็อตอย่างเดียวประมาณเกือบแสนแล้วก็มี S1000R อีก2คันแสนกว่าแล้วก็มี CBR1000RR อีกคันหนึ่งแสนกว่าเฉพาะน็อตเทพอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมหลังจากที่พวกเราอำลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมหมดเวลาแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 15:00 นจนถึง 19:35 ทางช่อง True Vision 691 Speed Rider